จะนั่งเป็นก่อนลูกเราจะแปรงผมแล้วเราก็จะไปอาบน้ำกันนะแล้วเราก็จะเช็ดหูกันเราจะแต่งขนท้องขนท้าขนก้นให้เธอด้วยเข้าใจไหมทำไมเธอน่ารักล่ะทำไมเธอรู้เรื่องล่ะเธอเป็นแมวส้มที่น่ารักมากเลยเธอรู้ไหมจะตัดที่บานเดียวไม่ให้มันเลยเธอน่ารักมากเลยส้มน่ารักเราก็เลี้ยงแมว3ตัวนะแต่แมวเราไม่ยอมให้เรากอดเลยหนีเราตลอดหนีเหมือนไม่ใช่แมวเราไม่เข้าใจเลยนะอาศัยกอดแมวคนอื่นก็ได้นะใส่กอดแมวลูกค้าก็ได้พี่ช่างจะเช็ดหูให้ด้วยนะครับต้องหมั่นเช็ดหูให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีขี้หูสะสมจะใช้น้ำยาเช็ดหูช่วยด้วยนะครับเพื่อที่จะละลายเอาขี้หูที่ติดแน่นนะครับออกนะเราก็จะเช็ดภายนอกให้สะอาดก่อนแล้วค่อยเช็ดเข้าไปในช่องหูของน้องนะครับเปลี่ยนสำลีแล้วก็เช็ดเข้าไปในช่องหูครับอาบน้ำตัดขนได้น้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขอนแก่นนะเบอร์โทรศัพท์0866404443ครับอาบน้ำตัดขนให้กับสุนัขและแมวดื้อดิ้นดุกัดสะบัดเวียงวีนพี่ช่างรับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการแมวจรแมวพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับตัดขนท้องเท้าก้นกันเป็นพรีเซนเตอร์ให้หน่อยโอเคนะแบบนี้พรีเซนเตอร์ก็จะนอนนะแล้วก็จะตัดขนท้องให้หนูเพื่อที่จะลดความอับชื้นโอเคไหมโอเคแหละนอนให้ตัดตรงนี้โอเคแหละเก่งมากเลยเก่งมากเลยเดี๋ยวตัดเท้าตรงก้นด้วยเวลาที่หนูอื้อมาเนี่ยอื้อมันจะได้ไม่ติดขนตรงก้นหนูเข้าใจไหมแล้วก็พี่ช่างจะตัดขนตรงฝ่าเท้าให้ด้วยเวลาที่หนูเหยียบน้ำเนี่ยมันจะได้ไม่เก็บสะสมความอับชื้นไว้หนูชอบเข้าไปเล่นในห้องน้ำหรือเปล่าล่ะช่วงไม่ออกเหรอช่วงไม่ออกเหรอลูกอะไรหรือเปล่าช่วงงอนไปแล้วแมวเรางอนไม่ยอมออกจากกรงขนที่ก้นเสร็จแล้วนะเพื่อไม่ให้อึติดก้นนะแล้วก็ขนที่ใจเย็นลูกใจเย็น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 หนูไม่ชอบให้ตัดตรงเท้าห่วงเท้าโอเคโอเคค่อยๆตัดให้ดีกว่าโอเคนะได้อยู่ข้างหนึ่งเก่งมากน่ารักที่สุดเก่งมากครับยังต้องเช็ดหูกันอีกข้างหนึ่งนะเราลืมหรือเปล่าเนาะไม่ลืมหรอกคุยหน่อยไม่ได้คุยมันต้องเช็ดลึกนะครับเอาแค่พอประมาณแล้วก็เรียบร้อยแล้วไปอาบน้ำกัน
ว่าไงเย็นชื่นใจดีไหมน้องมาด้วยกัน2ตัวนะน้องหน้าตาคล้ายๆกันโอเคครับเดี๋ยวพี่ช่างอาบน้ำให้อาบน้ำด้วยแชมพูสูตรสมุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องนะครับจะได้ช่วยลดผื่นแดงผื่นคันช่วยลดเศษหมันที่แอบซ่อนอยู่บนตัวน้องนะครับอาบน้ำตะขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นครับรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตะขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะเย็นชื่นใจไหมครับขอบคุณที่ใช้บริการครับ